โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือให้ผู้ที่จะมารอรับเสด็จนะคะให้เดินทางมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการสัญจรมากยิ่งขึ้นค่ะโดยมาตรการด้านการจราจรของทางตำรวจนครบาลเพื่อการรับเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสในระหว่างวันที่20ถึง23พฤศจิกายนนี้จะปิดการจราจรในเส้นทางที่พระองค์เสด็จผ่านเท่านั้นซึ่งเส้นทางส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองโดยมีทั้งหมด7ที่หมายได้แก่ทำเนียบรัฐบาลโรงพยาบาลเซนหลุยพระที่นั่งอัมพรสถานวัดราชบพิตรสนามสุพัชลาไสยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและอาสนวิหารอัสสัมชัญขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะแล้วก็ขอความร่วมมือให้ประชาชนที่จะเข้ารอรับเสด็จซึ่งคาดว่าจะมีมากถึง 40,000 คนให้เดินทางมาด้วยระบบขนส่งสาธารณะเพื่อความสะดวกในการสัญจรค่ะส่วนเส้นทางที่ใช้ไปกลับก็คือวันที่20ในช่วงเวลาประมาณ 12:00 น.ถึง 13:00 น.จะใช้เส้นทางโทเวเชื่อมต่อทางด่วนไปลงถนนพระราม4นะคะแล้วก็เบี่ยงซ้ายเข้าไปยังถนนสาทรเพื่อเข้าที่พักแรมที่สถานทูตนครรัฐวาติกันและในวันที่23พฤศจิกายนช่วงเวลาประมาณ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเราไปฟังเสียงชี้แจงเรื่องนี้จากพลตำรวจตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเส้นทางที่จะใช้ก็โดยปกติก็จะใช้ขึ้นพระราม42ก็คือสาทรพระราม4ขึ้นพระราม42แล้วก็ลงที่ด่วนยมราชแล้วก็ถนนพิษณุโลกใช้ที่หมายที่ทำเนียบรัฐบาลหรือถ้าเป็นที่พระที่นั่งอัมพรสถานก็จะใช้ราชดำเนินเข้าไปที่พระที่นั่งอัมพรสถานตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางหลักๆเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ในการหลีกเลี่ยงเส้นทางเนี่ยก็วันที่21เนี่ยก็จะเป็น5ที่หมายก็จะเป็นในเรื่องของที่ทำเนียบรัฐบาลที่วัดราชบพิตรที่พระที่นั่งอัมพรสถานที่สนามสุพัชลาไสยในส่วนของมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายกิจการพิเศษกองบัญชาการตำรวจนครบาลและในขบวนจะมีการดูแลรักษาความปลอดภัยโดยใช้กำลังของกองบังคับการควบคุมฝูงชนและอารักขาและตำรวจสันติบาลซึ่งได้มีการซักซ้อมการรักษาความปลอดภัยไปเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังได้ประสานการปฏิบัติงานไปยังกระทรวงการต่างประเทศปลัดสำนักนายกสถานเอกขออภัยครับสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันเพื่อเตรียมความพร้อมในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยครับทางด้านโรงพยาบาลเซนหลุยเขตสาทรซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเสด็จมาพบปะพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริหารและบุคลากรของโรงพยาบาลในวันที่21พฤศจิกายนล่าสุดทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมสถานที่พร้อมแล้วนะคะโดยได้เตรียมสถานที่รอบตัวอาคารเพื่อรองรับประชาชนทั่วไป 3,500 คนที่จะมารอรับเสด็จและติดธงชาติไทยคู่กับธงวาติกันและประดับผ้าสีเหลืองขาวตามรั้วและอาคารรวมถึงต้อนรับเป็น3ภาษาก็คือภาษาอิตาลีไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษค่ะและได้มีการจัดทำรูปปั้นเรซินเท่าพระองค์จริงนำมาวางไว้ที่บริเวณชั้น4ลานออกกำลังกายด้วยค่ะ